สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะมาติดตามรายการเกาะติดสถานการณ์ฮอตนิวส์ค่ะกับดิฉันตรีชดาศรีธาดากลับมาพบกันทุกค่ำคืนนี้นะคะแต่วันนี้ดูเหมือนว่าบรรยากาศของการเมืองโดยเฉพาะการดำรงชีวิตของพี่น้องประชาชนดูเหมือนติดขัดแล้วก็รู้สึกว่ามันจะบานปลายใหญ่โตแล้วก็เป็นเหมือนเหตุการณ์ที่จะก่อเกิดจากจุดเล็กๆกลายเป็นสงครามกลางเมืองโดยไม่รู้ตัวละค่ะจากเหตุการณ์การเสียชีวิตของน้องเคนกับน้องเค้กที่บิ๊กซีราชดำริก็เลยทำให้เรากลับมาสะท้อนแล้วก็มาย้อนดูว่าการดำรงชีวิตของพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเดินทางไปไหนไปซื้อของตามห้างสรรพสินค้าเราไม่รู้เลยว่าบรรดาของคนที่อยากจะก่อเหตุการณ์สถานการณ์แบบนี้สถานการณ์แบบนี้เปรียบเทียบคล้ายๆกับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งก็ไม่ว่าจะเป็นชุดคุ้มครองครูชุดของบรรดาข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่นะคะจะเดินทางไปไหนดูเหมือนจะมีปัญหาก่อนหน้านี้กรุงเทพมหานครไม่มีปัญหาในเรื่องของการเดินทางไปไหนมาไหนค่ะแต่วันนี้กับกลายเป็นอันตรายเกิดขึ้นทั่วทุกวินาทีเมื่อวานนี้ค่ะเหตุการณ์ระเบิดเกิดขึ้นมีเสียงปืนยิงกันหลายชั่วโมงติดกันนะคะก็เลยทำให้พี่น้องประชาชนบอกว่านี่คือเหตุการณ์มิกสัญญีซึ่งเตรียมพร้อมจะขยายเหตุการณ์กันแล้วหรือแล้วก็วันนี้พี่น้องประชาชนจะต้องดำรงชีวิตกันอย่างไรที่จะต้องเตรียมพร้อมว่าความปลอดภัยของเราในช่วงเวลาที่จะก้าวย่างไปพื้นที่ดังกล่าวนั้นจะมีความปลอดภัยมากแค่ไหนดูจากเหตุการณ์ที่ผ่านฟ้าวันที่18กุมภาพันธ์ที่ย้อนถึงเหตุการณ์การเสียชีวิตของตำรวจ2คนเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นดาบตำรวจเพียรชัยภารวัตรแล้วก็รวมถึงนะคะ10ตำรวจตรีสราวุฒิชัยปัญหานี่คือเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมฝูงชนซึ่งมีหน้าที่ไปปฏิบัติหน้าที่คืนความสุขให้คนกรุงเทพมหานครแต่แล้วก็เจอเหตุการณ์ที่ทำให้ต้องเสียชีวิตลงแล้วก็ยังมีเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะซึ่งยังได้รับบาดเจ็บสาหัสรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจรวมถึงประชาชนที่มีส่วนร่วมในการชุมนุมแล้วก็มีการก่อเหตุจนมีเหตุการณ์ต้องเสียชีวิตลงไปนี่ก็เป็น2ชีวิตสุดท้ายที่เราได้รับรู้ว่าเป็นการจบชีวิตของเด็กน้อยแต่ว่ามีชีวิตหนึ่งค่ะที่พี่น้องประชาชนเองคงยังไม่เคยเห็นน้ำตาของนายสุเทพเทือกสุบรรณซึ่งเด็กคนนี้ก็เป็นเด็กเหมือนกันค่ะเสียชีวิตในเหตุการณ์ที่ซอยรางน้ำประเด็นนะคะที่ในพันคำกองคนขับแท็กซี่ขับรถไปนะคะตรงที่ซอยรางน้ำแล้วถูกระดมยิงการระดมยิงนั้นโดยเจ้าหน้าที่ระดมยิงไปที่รถตู้ของนายสมรไหมทองซึ่งขับรถไปแล้วไม่ได้ยินเสียงเตือนของทางเจ้าหน้าที่ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่เองก็มีการให้การเบิกความมาบอกว่าเห็นมีใครไม่รู้เต็มไปหมดอยู่ในรถของรถตู้ของนายสมรไหมทองก็ระดมยิงเพราะว่านายสมรไหมทองนั้นฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าหน้าที่แต่พอระดมยิงประมาณ200กว่านัดค่ะสมรไหมทองบาดเจ็บสาหัสเลือดเต็มรถตู้แต่คนที่เสียชีวิตก็คือในพันคำกองคนขับรถแท็กซี่และอีกหนึ่งชีวิตซึ่งเป็นเด็กชายเร่ร่อนค่ะนั่นคือน้องอิสาเด็กชายคุณากรศรีสุวรรณวัย10กว่าปีแต่สุเทพเทือกสุบรรณไม่เคยร้องไห้ไม่เคยร้องไห้อย่างสุดซึ้งกับการเสียชีวิตในครั้งนั้นทั้งที่ตัวเองนั้นทำหน้าที่ผู้อำนวยการสอชอแล้วก็รวมถึงนายประสิทธิ์เวชชาชีวะก็ทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีในขณะเวลานั้นกลับไม่เคยบอกตัวเองว่านายกรัฐมนตรีในยุคนั้นต้องออกมารับผิดชอบชีวิตของประชาชนซึ่งเสียชีวิตไปไม่ว่าจะเป็นเมษายนรวมถึงพฤษภาคมน้ำตาจระเข้ของสุเทพเทือกสุบรรณและประสิทธิ์เวชชาชีวะไม่เคยหลั่งไหลจากการเสียชีวิตของน้องอีซาหรือเด็กชายคุณากรศรีสุวรรณค่ะแล้วก็ล่าสุดวันนี้นะคะศาลค่ะก็มีการสั่งคดีเป็นคดีที่4ค่ะเมื่อเด็กชายคุณากรศรีสุวรรณซึ่งเป็นเหยื่อกระสุนนะคะเหยื่อกระสุนในปี2553ซึ่งก็มีการสั่งคดีไปตั้งแต่ธันวาคมที่ผ่านมาเด็กชายคุณากรศรีสุวรรณหรือน้องอีสาเนี่ยเป็นเด็กกำพร้านะคะเสียชีวิตไปตอนวันที่15พฤษภาคมอยู่ริมถนนก็คือกระสุนเนี่ยยิงไปที่รถตู้ของนายสมรไหมทองแต่ไปโดนค่ะไปโดนน้องอิสาเด็กชายคุณากรศรีสุวรรณเนี่ยนะคะเสียชีวิตด้วยกระสุนปืนจากเจ้าหน้าที่ทหารซึ่งปฏิบัติ
หน้าที่ตามคำสั่งของสอช.ซึ่งนะคะในช่วงเวลาตอนช่วงธันวาคมที่ผ่านมาก็มีการพิจารณาคดีที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกนั้นซึ่งศาลเองเนี่ยก็ได้อ่านคำสั่งการไต่สวนชันสูตรพลิกศพการเสียชีวิตของเด็กชายคุณากรศรีสุวรรณอายุเพียง12ปีค่ะถูกยิงได้รับบาดแผลกระสุนปืนความเร็วสูงที่หลังฮะทะลุเข้าที่ช่องท้องเลือดไหลออกมาในช่องท้องเมื่อวันที่15พฤษภาคม2553ในเวลาหลังเที่ยงคืนที่บริเวณใต้แอร์พอร์ตลิงก์ปากซอยหมอเหล็งหน้าโรงพยาบาลหน้าโรงภาพยนตร์ OA ถนนนะคะราชปรารภซึ่งก็มีช่วงการกระชับวงล้อมของผู้ชุมนุมเสื้อแดงค่ะโดยทางด้านของศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินหรือสอช.ค่ะก็มีคำสั่งโดยศาลนะคะมีการไต่สวนชันสูตรพลิกศพศาลมีคำสั่งว่าผู้ตายคือเด็กชายคุณากรศรีสุวรรณตายระหว่างถูกนำส่งโรงพยาบาลพญาไท1แขวงพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครและศาลก็มีคำสั่งว่าเหตุและพฤติการที่ตายคือถูกกระสุนปืนยิงจากอาวุธของเจ้าหน้าที่ทหารซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่นี่ฮะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นขณะที่สุเทพเทือกสุบานเป็นผู้อำนวยการสอช.อภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ไม่เคยฮะไม่เคยมีคำพูดรับผิดชอบจากอภิสิทธิ์เวชชาชีวะและสุเทพเทือกสุบานเพราะอะไรฮะทั้งที่ตัวเองนั้นรับผิดชอบสอช.และเป็นคนสั่งให้เจ้าหน้าที่ทหารนั้นออกมาอยู่ตามพื้นที่ต่างๆแต่วันนี้กำลังจะเปรียบเทียบพี่น้องดูค่ะว่าเหตุการณ์ที่จังหวัดตราดในการเสียชีวิตของน้องผู้หญิงวัย5ขวบกับน้องเคนและน้องเค้กวัย4ขวบและ6ขวบซึ่งเสียชีวิตที่บิ๊กซีราชดำรินั้นกำลังจะบอกพี่น้องว่าเหตุการณ์การตายของเด็กเหมือนกันค่ะเป็นผู้บริสุทธิ์เหมือนกันแต่พฤติกรรมการแสดงออกของสุเทพกับอภิสิทธิ์มาแตกต่างกันก็เลยทำให้ประชาชนนั้นมองได้ว่าการสร้างสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นเหตุในการมานั่งพิจารณาได้ว่าสุเทพเทือกสุบรรณนั้นเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์การก่อเหตุที่บิ๊กซีราชดำริหรือไม่แต่ประเด็นสำคัญที่เรากลับมาดูค่ะว่าณวันนี้สังคมมาให้ความสนใจการเสียชีวิตของน้องเคนกับน้องเค้กแต่ลืมไปว่าเด็กเร่ร่อนอย่างน้องอีสาเด็กชายคุณากรศรีสุวรรณนั้นเขาก็ไม่รู้อีโหน่อีเหน่เหมือนกันฮะเป็นเด็กเร่ร่อนไปเดินทางไปเก็บขยะบ้างไปแบบไม่มีหนทางในการที่จะไปอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวแต่ถูกลูกหลงค่ะจากการยิงของเจ้าหน้าที่ซึ่งตามกฎหมายเนี่ยนะคะเขาก็ถือว่าเป็นกฎหมายโอนคือเจตนาเนี่ยคุณเล็งไปที่รถตู้แต่เจตนาโอนค่ะแม้นว่ากระสุนนั้นจะไม่ได้ยิงมาตรงที่เด็กชายคุณากรแต่กระสุนยิงไปยังรถตู้ดังนั้นเจตนาถือว่าเป็นเจตนาเล็งเห็นผลตรงมาอย่างเด็กชายคุณากรศรีสุวรรณการเสียชีวิตครั้งนี้ของน้องอีซาหรือเด็กชายคุณากรศรีสุวรรณเป็นความรับผิดชอบโดยตรงจากนายสุเทพเทือกสุบรรณและนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะแต่มีกฎหมายคุ้มครองเจ้าหน้าที่ค่ะเจ้าหน้าที่ถือว่าเป็นการกระทำตามคำสั่งของผู้อำนวยการสอช.วันนี้เราต้องถามว่าสำนึกความรับผิดชอบของคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีในขณะเวลานั้นมีสำนึกไหมไม่ใช่ออกมาถามท่านนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรซึ่งเขาไม่ได้กำกับดูแลสรส.และสิ่งที่เกิดขึ้นกับเหตุการณ์การเสียชีวิตของน้องเคนและน้องเค้กไม่ได้เกิดจากการทำหน้าที่ของสรส.แต่เกิดจากบริเวณที่ชุมนุมบริเวณที่ชุมนุมของกลุ่มกบฏที่มีการชุมนุมกันเพราะพื้นที่บิ๊กซีราชดำริก็อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวเราต้องบอกกันแบบนี้ย้ำๆกันแบบนี้ว่าอะไรคือความรับผิดชอบที่คุณต้องพูดคือต้องเตือนตัวเองว่าทำไมไม่รับผิดชอบการเสียชีวิตของเด็กชายอายุ12ปีคือน้องอีซาชีวิตน่าสงสารฮะน้องอีซาพ่อแม่ไม่มีฮะเร่ร่อนแล้วก็อยู่กับมูลนิธิแล้ววันหนึ่งต้องจบชีวิตอยู่ริมถนนแล้วศพเนี่ยไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่มีการกระทำการสลายการชุมนุมนะคะไปเจอที่สุสานชลบุรีค่ะในสภาพที่จะบอกกันละค่ะน่าเห็นใจและน่าสงสารน่าสังเวชชีวิตของน้องเหลือเกินวันนี้ต้องขออนุญาต
พี่น้องประชาชนนำภาพของน้องอิซาในครั้งที่น้องมีชีวิตอยู่เนี่ยนะคะแม้นว่าคือจริงๆแล้วตามหลักของการนำเสนอข่าวของเยาวชนแบบนี้เราหลีกเลี่ยงที่จะนำเสนอหน้าตาของเด็กๆแต่ณวันนี้ก็ต้องนำมาพูดแล้วก็เปิดเผยกันเนื่องจากว่าวันนี้สิ่งที่มันกระทบต่อการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนคือสื่อมวลชนไม่ขยี้ประเด็นอย่างนี้ค่ะคือบางครั้งมีประเด็นข่าวอะไรโดยเฉพาะเมื่ออภิสิทธิ์เวชชาชีวะเนี่ยจะมาโยนความผิดให้กับนายกรัฐมนตรีบอกนายกต้องรับผิดชอบนายกต้องอย่างนั้นนายกต้องอย่างนี้เนี่ยนะคะแต่ไม่เคยกลับไปดูเลยว่าความรับผิดชอบของอภิสิทธิ์เวชชาชีวะไม่เคยมีเลยค่ะไม่เคยมีไม่เคยปรากฏไม่เคยออกมาขอโทษประชาชนไม่เคยออกมาสำนึกอะไรทั้งสิ้นแต่วันนี้พยายามจะมาพูดถึงเรื่องของความรับผิดชอบของนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรฝ่ายเดียวดิฉันก็ต้องทำหน้าที่สื่อมวลชนละค่ะที่มีความเป็นกลางนะฮะพอเหตุการณ์เกิดขึ้นในยุคปี53ก็ต้องถามความรับผิดชอบไปยังสุเทพทึกสุบรรณและอภิสิทธิ์เวชชาชีวะในฐานะคนกำกับดูแลในเวลานั้นแล้วอย่านะฮะอย่าใช้โอกาสนะคะณเวลานี้ความสูญเสียของครอบครัวหลายๆครอบครัวเอามาเป็นจุดประกายให้กลุ่มผู้ชุมนุมที่สนับสนุนตัวเองนั้นมีมุมมองที่เป็น hate speech คือเอาความเกลียดชังไปครอบงำบอกว่ารัฐบาลนี้เป็นคนสั่งทำจะสั่งทำได้ยังไงคะในเมื่อพื้นที่ของคุณเนี่ยมีความเรียกว่ารอบคอบรัดกุมใครไปอยู่บนตึกสูงอยู่ไม่ได้ต้องเข้าไปตรวจสอบทุกอย่างแล้วการวางระเบิดไปที่3เด็กน้อยเนี่ยนะคะซึ่งตอนนี้เด็กชายโยธินเนี่ยก็ยังมีอาการนะคะน่าเป็นห่วงอยู่ซึ่งเป็นญาติกันนะคะ3คนพี่น้องเนี่ยนะคะ2คนพี่น้องกันแท้ๆน้องเคนกับน้องเค้กก็เสียชีวิตไปวันนี้อุทาหรณ์บ่งบอกถึงกลุ่มที่ใช้ความรุนแรงค่ะว่าการกระทำต่อเด็กไม่ว่าใครก็แล้วแต่การยิงกระสุนมันต่างกันฮะพื้นที่การเสียชีวิตของน้องอิซาคือเกิดจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ที่เกิดจากการสั่งการของสุเทพและอภิสิทธิ์ซึ่งอภิสิทธิ์ก็ต้องรับผิดชอบเพราะว่าเป็นนายกรัฐมนตรีดูแลกำกับสอชสุเทพทุกสุบันเป็นรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงกำกับสอชในฐานะผู้อำนวยการสอชฮะความรับผิดชอบโดยตรงแต่การเสียชีวิตของน้องเคนน้องเค้กเกิดขึ้นในพื้นที่การชุมนุมของกลุ่มกปปสหรือกลุ่มกบฏไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของรัฐบาลที่ต้องพูดแบบนี้เพราะอะไรเพราะศาลแพ่งมีข้อกำหนดทั้งหมด9ข้อที่ให้พี่น้องประชาชนได้ดูแล้วค่ะว่าสรสนั้นไม่สามารถจะเข้าไปดูแลพื้นที่ที่มีเหตุการณ์อะไรได้เพราะว่าเนื่องจากว่าศาลแพ่งเนี่ยห้ามเข้าไปสลายการชุมนุมห้ามเข้าไปนะคะกีดขวางการจราจรห้ามเข้าไปสั่งการบรรดาผู้ชุมนุมให้ออกจากพื้นที่ดังนั้นวันนี้เราต้องบอกกันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือสิ่งที่ต้องออกมารับผิดชอบที่แตกต่างกันและเช่นเดียวกันค่ะเหมือนที่เราพูดไปเมื่อสักครู่นี้สะท้อนความรู้สึกของเหตุการณ์ในวันนี้นะคะว่าชีวิตของเด็กคนหนึ่งเสียชีวิตเพราะคมกระสุนของเจ้าหน้าที่ที่ถูกสั่งการโดยตรงของศูนย์อำนวยการสถานการณ์ฉุกเฉินหรือสอชแต่ขณะที่เด็กอีก2คนซึ่งเป็นวัยเด็กเนี่ยนะคะอยู่ในพื้นที่การชุมนุมของกลุ่มกปสที่บอกว่าจะขอดูแลพื้นที่ตัวเองไม่ใช้เจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบเวลาใครผ่านไปผ่านมาใช้กาดของตัวเองในการดูแลตรวจสอบแล้วก็มีบรรดาผู้ชุมนุมซึ่งก็เป็นสาวกของกปสนั้นเขาบอกว่าวิถีกระสุนวิถีระเบิดนั้นมาจากแถวแถวหลังเวทีมันก็เลยเชื่อมโยงกันพอดีค่ะแล้วก็จังหวะอีกจังหวะนึงที่น่าอยากจะบอกพี่น้องประชาชนบอกผ่านพี่น้องประชาชนไปหลังจากที่เราทราบว่า10ตำรวจตรีสราวุธชัยปัญหาซึ่งก็เป็นผบ.หมู่ปเนี่ยนะคะอยู่ที่บางละมุงจังหวัดชลบุรีค่ะหลังจากที่เสียชีวิตไปนะคะจากการที่มารดาของ10ตำรวจตรีสราวุธนั้นออกมาพูดและให้สัมภาษณ์บอกว่าแม่ตัดสินใจดึงสายเครื่องช่วยหายใจของลูกชายเนี่ยออกเองพ่อแม่คิดว่าอยากจะให้หมอเนี่ยเอาเวลาที่รักษาลูกชายเนี่ยไปให้ยากับคนอื่นดีกว่าแล้วอีกอย่างคือแม่ก็ไม่อยากจะให้ลูกชายนั้นรู้สึกทรมานกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะก็คงต้องบอกกับพี่น้องประชาชนไปว่าณขณะเวลานี้
เราต้องมาสะท้อนกันถึงความสูญเสียความรุนแรงที่เกิดขึ้นที่จะเป็นอุทาหรณ์ที่ไม่อยากจะให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวอีกนะคะล่าสุดค่ะ10ตำรวจตรีสราวุธชัยปัญหาซึ่งก็เพิ่งเสียชีวิตไปไม่กี่วันนี้นะคะหลังจากที่แพทย์นั้นพยายามจะดูแลจนสุดความสามารถแล้ววันนี้ค่ะเวลา8นาฬิกาที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจค่ะนางสาวอุษากองชัยอายุ31ปีภรรยาของ10ตำรวจตรีสราวุธพร้อมกับญาติๆค่ะก็เดินทางมารับศพของ10ตำรวจตรีสราวุธนั้นไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดตรีทศเทพวรวิหารซึ่งบรรยากาศนั้นก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้าล่ะค่ะนางสาวอุษาเนี่ยเปิดเผยบอกว่าคบกับสามีมา12ปีแล้วก็เพิ่งจะจดทะเบียนสมรสกันเมื่อปลายปีที่ผ่านมามีลูกชายด้วยกัน1คนวัย4ขวบสามีเนี่ยรักลูกชายมากและครอบครัวเนี่ยกำลังเริ่มก่อสร้างอันนี้เป็นภาพของครอบครัวของดาบตำรวจเพียรไทยนะคะเพียรชัยภารวัตรซึ่งที่เสียชีวิตไปแล้วก็เพิ่งชาปนกิจไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองนะคะนั่นคือศพที่เสียชีวิตเป็น2ศพกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ล่าสุดนั้นก็คือการเสียชีวิตของ10ตำรวจตรีสราวุธชัยกันหานะคะซึ่งที่บอกแล้วค่ะว่าคนที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันแล้วก็เริ่มที่จะก่อร่างสร้างตัวลูกชายอายุแค่4ขวบแล้วก็สามีเนี่ยเพิ่งสอบเป็น10ตำรวจตรีนะคะเพิ่งเข้ามานะคะทำหน้าที่ประจำอยู่ที่สภ.บางละมุงจังหวัดชลบุรีปกติเนี่ยเขาบอกว่าทางด้านของ10ตำรวจตรีสราวุธนะคะมีนิสัยคือรักเพื่อนฝูงเป็นคนง่ายๆแล้วก็รักการทำหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะคะซึ่งทางด้านของศพนั้นจะนำไปตั้งสวดอภิธรรมศพที่วัดกระทิงลายตำบลนาเกลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเป็นเวลา1คืนจากนั้นจะนำศพนะคะไปบำเพ็ญกุศลต่อที่วัดพระปรางสีดาตำบลปรางสีดาอำเภอสีดาจังหวัดนครราชสีมาอีก3วันก่อนจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันเสาร์ที่1มีนาคมนี้นะคะซึ่งรายงานข่าวก็บอกว่าแพทย์ของนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจนั้นได้ระบุผลชันสูตรพลิกศพพบว่า10ตำรวจตรีสราวุธนั้นถูกกระสุนทำลายสมองเป็นเหตุให้เสียชีวิตค่ะพี่น้องคะการเสียชีวิตของตำรวจถูกกระสุนที่กลางหน้าผากค่ะ10ตำรวจตรีสราวุธชัยปัญหาแล้วก็เป็นภาพที่เรายังเห็นกันอยู่ว่าเป็นความรุนแรงของผู้ก่อเหตุแม้นว่าเราจะมีความมั่นใจว่าใครเป็นผู้ก่อเหตุแต่ตราบใดที่การพิสูจน์นั้นยังไม่สามารถจับกุมตัวบุคคลที่เราบอกว่าเป็นผู้ก่อเหตุกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่ากระทำต่อประชาชนหรือเจ้าหน้าที่วันนี้เรายังบอกว่าไม่แน่ใจว่าเป็นนะครับบรรดานักรบป๊อปคอนหรือที่มีการบอกว่าบรรดาดาราสองคนท็อปดารณีนุชหรือเหมี่ยวประวันรักนาคสุริยะเนี่ยนะไปพูดบนเวทีจนเกิดคลิปออกมาว่าวิเหตุการณ์แบบเนี้ยนะมือปืนป๊อปคอร์นหรืออะไรเงี้ยคือเขาพูดด้วยความสนุกสนานแต่สิ่งที่เขากำลังพูดด้วยความสนุกสนานนั้นคือความเสียใจของครอบครัวไม่รู้หรอกค่ะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นมือปืนป๊อปคอร์นอย่างที่เขาพูดหรือเปล่าแต่ณวันนี้ความสูญเสียของครอบครัวตำรวจทั้งสองครอบครัวก็คือทางด้านของดาบตำรวจเพียรชัยภารวัตรซึ่งก็อยู่ที่ห้วยโป่งจังหวัดระยองเนี่ยนะคะกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับ10ตำรวจตรีสราวุธชัยปัญหามันคือการเสียชีวิตของทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเป็นภาพตรึงตราขอเจ้าที่ว่ามันเหตุการณ์อะไรจะซ้ำแล้วซ้ำอีกกับทางเจ้าหน้าที่จนวันนี้นะคะเราก็ต้องกลับมาดูกันว่าบ้านเมืองเรามันจะเดินกันอย่างไรเสร็จปุ๊บเนี่ยนะคะเหมือนที่บอกค่ะพอพูดถึงเรื่องของการเสียชีวิตของดาบตำรวจเพียรชัยทางด้านของเพียรชัยภารวัตรเนี่ยนะคะก็เราก็มาดูเรื่องว่าเอ๊ะวันนั้นเนี่ยท่านนายกตรีเนี่ยเดินทางไปร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพนะคะที่วัดห้วยโป่งจังหวัดระยองแต่แล้วปรากฏว่าค่ะก็ล่าสุดมีการเปิดเผยข้อมูลมาว่ามีการจับหน่วยซีลนะคะหน่วยซีลได้ที่โรงแรมแห่งหนึ่งอยู่ที่จังหวัดระยองแล้วก็อยู่ใกล้ๆค่ะอยู่ใกล้ๆกับพื้นที่ที่นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปนะคะปรากฏว่าค่ะก็มีการจับกุม5หน่วยซีล5หน่วยซีลของทหารเรือนะคะ
ก็มีการเปิดเผยคือ3คนเนี่ยเป็นทหารเรือส่วนอีก2คนนั้นเป็นพลเรือนนะคะก็มีการเปิดเผยข้อมูลล่ะค่ะว่าไปนอนพักอยู่โรงแรมอยู่แห่งหนึ่งแล้วก็ปุ้นเปี้ยนปรากฏว่าข่าวกรองเนี่ยแจ้งมาบอกว่ามีการดักรอจับนายกรัฐมนตรีที่ไปงานศพตำรวจเนี่ยตั้งแต่ช่วงนะคะช่วงวันที่ท่านนายกเองเดินทางไปแต่แล้วพอมีการตรวจสอบให้ดูอย่างละเอียดเนี่ยนะคะก็กลายเป็นว่าพื้นที่ที่ไปพบเนี่ยเป็นโรงแรมที่ทางด้านของพี่น้องเสื้อแดงค่ะเป็นเจ้าของอยู่เขาบอกว่าจุดใต้ตำตอเขาดูอยู่ว่าเอ๊ะอยู่ดีๆเนี่ยนะคะทำไมหน่วยซีลเนี่ยซึ่งแบบโอ้เก่งกาจฉกาญเหลือเกินทำไมไปโดนจับกุมได้นะคะก็จากกรณีที่หน่วยตำรวจนะคะหน่วยเฉพาะกิจจังหวัดระยองค่ะก็มีการไปจับกุมเนี่ยนะคะเข้าตรวจค้นที่โรงแรมแห่งหนึ่งชื่อโรงแรมโกลเด้นซิตี้ที่ตำบลเนินพระจังหวัดระยองนะคะก็ปรากฏว่าพลเรือตรีการดิวบนเลขานุการกองทัพเรือเนี่ยก็ชี้แจงเป็นเอกสารว่ามีการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะกลายเป็นว่าบุคคลดังกล่าวนั้นเป็นกลุ่มของทหารเรือที่ออกจากราชการไปแล้วนะคะทางด้านของผู้บัญชาการทางด้านหน่วยซีลเนี่ยนะคะก็ที่บอกแล้วค่ะผบ.หน่วยซีลนะคะก็พอรู้ว่าทหารเรือเนี่ยนะคะมีการถูกจับได้พลเรือตรีวินัยกล่อมอินค่ะผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือหรือหน่วยซีลเนี่ยก็เปิดเผยบอกว่าเปิดเผยได้ทันทีนะคะบอกว่าหน่วยซีลทั้ง5คนนั้นน่ะยืนยันว่า5คนไม่ได้เกี่ยวข้องกับกองทัพแล้วเพราะลาออกไปนานหลายปีวอนอย่านำไปโยงใยเรื่องของเหตุการณ์ทางการเมืองขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะหน่วยปฏิบัติการพิเศษหรือนปภ.เนี่ยจังหวัดระยองก็เข้าไปตรวจค้นจับกลุ่มเนี่ยพบอาวุธปืนเนี่ย7กระบอกในห้องพักโรงแรมโกลเด้นซิตี้โดยทางตำรวจเนี่ยเข้าจับกลุ่มในบอยสิงห์ทองขณะไปเที่ยวผับแห่งหนึ่งย่านถนนราชบำรุงตำบลเนินพระอำเภอเมืองระยองซึ่งมีพฤติกรรมอดอ้างว่าเป็นหลานคนใหญ่คนโตเบ่งกินฟรีแล้วก็จะขอส่วนแบ่งจากผับแห่งนี้พร้อมกับยึดอาวุธปืนขนาด .38 ซุปเปอร์ยี่ห้อคอนะคะจำนวน1กระบอกพร้อมกระสุน14นัดจากนั้นก็นำกำลังเข้าไปตรวจค้นที่โรงแรมโกลเด้นซิตี้พบเพื่อนๆ อยู่อีกอ่ะผู้ชายชะกัน5คนนะคะมีอาวุธปืนทั้งหมด7กระบอกซึ่งในบอยเนี่ยโอ้โหจ้างมาคุ้มกันค่ะในบอยจ้างคนมาคุ้มกัน5คนเลยหลังจากการสอบปากคำเนี่ยนะคะก็มีนายทหารมารับตัวกาดทั้ง5คนกลับไปทราบชื่อ2คนก็คือพันจ่าเอกเนี่ยนะคะปิยะมาดขาวแล้วก็จ่าเอกอดินันสมหวังเคยทำงานอยู่ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิส่วนอีก3คนไม่ทราบชื่อโดยก็อ้างว่าไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองเลยแต่พอมานั่งวิเคราะห์เจาะลึกดูมันก็เหมือนคราวที่ไปจับกลุ่มหน่วยซีลในม็อบของคปท.ที่มีบัตรบอกว่าเป็นการ VIPท้ายที่สุดมีการตรวจสอบเพราะเป็นหน่วยซีลแล้วก็มีผบ.หน่วยซีลนี่แหละค่ะเป็นการประกันไปรับตัวที่สถานีตำรวจแล้วก็บอกว่าเนี่ยความลับเปิดเผยเลยเห็นไหมมีการไปตรวจสอบว่าหน่วยทหารกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่เข้าไปตรวจสอบเรื่องของยาเสพติดท้ายที่สุดแล้วค่ะก็เหมือนที่บอกกับพี่น้องประชาชนเนี่ยก็เป็นที่ตั้งข้อสังเกตว่าเป็นอดีตหรือว่าพอจะให้ปฏิบัติหน้าที่นั้นมีการกันให้ออกจากตำแหน่งไปและสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าทำไมถ้าเกิดออกจากราชการไปแล้วทำไมเวลาที่ถูกจับกุมนั้นจะต้องมีการไปช่วยโดยมีนายทหารนั้นนะคะไปขอรับตัวกลับออกมาจากที่หน่วยงานที่มีการจับกุมได้นะคะเพราะว่ามีนายทหารมารับตัวกลับออกไปคนก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าอ้าวออกจากตำแหน่งยังไงเนี่ย ขำดีเหมือนกันนะฮะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับบ้านเราเฮ้อแล้วก็รวมถึงการที่บก.รายจุดเดินทางไปจัดรายการที่ช่อง11สุดท้ายก็มีกลุ่มผู้ชุมนุมบุกไปที่ช่อง11แล้วบก.รายจุดก็ต้องหลบหนี
ไปดูคำให้สัมภาษณ์ของบก.ในจุดค่ะผ่านรายการทันสถานการณ์ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นอย่างไรบ้างไปติดตามค่ะเมื่อวานนี้ใช่ไหมเขามากันใช่ไหมเขานำโดยคุณอะไรพุทธิพงศ์บุญตุกันนะพุทธิพงศ์บุญตุกันแล้วก็มีลูกหมีชุมพลจุลสายแล้วก็มีอีกใครคนนี้ชื่อไม่ค่อยออกทุกทีเลยก็ถ่ายแว่นน่ะถ่ายแว่นอดีตลูกเลขาสมช.เก่าอ่ะที่เป็นเลขาคณะปฏิวัติตะโกนทีพัทยากุลนี่พ่อเขาเป็นตัวนำปฏิวัติครั้งที่แล้วไงคราวนี้เขาก็มาพร้อมกับโหทีมงานมหาศาลคนรุ่นใหม่นั่นเนี่ยคนรุ่นใหม่เขาก็ใช้ของใหม่ๆวิธีการใหม่ๆที่ไม่เคยมีในประเทศไทยใครบอกยึด NBT นี่เขามีตั้งแต่ปี551แล้วอาจารย์อันนี้วิธีการเก่าทำไมก่อนใช้ทหารยึดไม่ NBT นี่ล่าครั้งตอนพันธมิตรอาจารย์ตอนพันธมิตรนี่เขาประชาชนมายึดเลยนะพันธมิตรมายึดไม่ใช่จำได้เหมือนเดิมแต่ว่าคราวนี้เขาไม่ได้ไม่ถึงขนาดคราวที่แล้วคราวนี้เขาเข้ามาในอาคารคราวนี้เขาเข้ามาในตัวบริเวณแต่ว่าไม่ได้บุกเข้ามาในอาคารคือเขาไม่บุกเพราะว่าเขาไม่แน่ใจว่าเราอยู่อาคารไหนถ้าเขารู้ว่าอยู่อาคารไหนก็คงเข้ามาเยี่ยมเยียนเราสองคนในฐานะที่ทำหน้าที่สื่อเนี่ยครับและเราถูกกปปส.เนี่ยบุกขึ้นมาในถึงข้างในเลยนะครับไวทีวีเนี่ยเขายังยืนอยู่ข้างนอกแต่นี่เข้ามาข้างในเอากาดปิดประตูหน้าปิดประตูหลังขี่มัวใส่ชุดไอ้โม่งเลยนะมีหน้าดำปึ๊ดเลยใส่ผ้าคลุมเรียบร้อยขี่วงในบนมาไล่ล่าคนในสถานีโทรทัศน์อาจารย์ได้อ่านเจอหรือยังครับว่าสมาคมสื่อหรืออะไรที่เขาออกมาแสดงความเห็นหรืออะไรเรื่องนี้ไม่มีหรือว่าเราสองคนไม่จัดว่าสื่อไม่มีใครพูดถึงอะไรเลยเหมือนกับเราไม่มีตัวตนไม่มีตัวตนเลยไม่มีตัวตนเพราะนั้นก็ไม่ต้องตกใจเพราะเราไม่มีตัวตนอยู่แล้วในเมื่อพวกเราไม่มีตัวตนก็ไม่ต้องสนใจเราไม่ต้องมาล้อมเราก็ได้เพราะคนที่เห็นว่าเรามีตัวตนเนี่ยเขาเปิดทีวีดูเราตลอดอาจารย์มีคนฟอลโล่กับเฟซบุ๊กอาจารย์ของคุณบกรเนี่ยนะกับอื่นๆนี่เป็นแสนแล้วมั้งหกหมื่นกว่าอาจารย์ก็เป็นแสนนะเกือบครับรวมทวิตเตอร์แสนกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยแสนกว่าคนเนี่ยถามว่ามีคนฟอลโล่ตามมีคนดูตลอดเวลาเป็นแสนเนี่ยมันคนน้อยหรือคนมากนะครับแล้ววันนี้เราจัดรายการช่อง11เนี่ยคนก็บอกว่าผมมีสีสันขึ้นมาตั้งเยอะแยะสนุกสนานนะครับแล้วก็ได้ความรู้เพราะเราพูดกันด้วยเหตุด้วยผลไม่เคยเอาคำหยาบคายมาพูดกันบนเวทีไม่มีคำอุทานประเภทไอ้มึงอะไรเงี้ยไม่มีเพราะเราไม่พูดนะครับแต่เราเนี่ยไปพูดเขาพูดด่าทอบนเวทีโดยที่ไม่เป็นธรรมผมมั่นใจนะจันอันนี้อย่าท่านผู้ชมเป็นคนตัดสินเองแล้วกันครับท่านลองเปิดทีวีท่านมีที่บ้านมีทีวี2เครื่องนะหรือเครื่องเดียวก็ได้เราเปิดสลับไปสลับมา5นาทีสลับไประหว่าง NBT กับบูสกายอย่างเงี้ยครับดูภาษาที่ใช้ครับดูวิธีการในอธิบายแล้วท่านลองเปรียบเทียบดูท่านจะเห็นความแตกต่างเลยครับนะครับตั้งแต่ภาษาเนื้อหาที่นำเสนอครับความเป็นเหตุเป็นผลคือเปิดพื้นที่อ่ะเพื่อจะให้คนตัดสินคนดูตัดสินเองจะมีเรื่องราวของสื่อสังคมออนไลน์นะครับมาเล่าให้ฟังครับคริสตี้เป็นเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยใช่ครับซึ่งเป็นผู้หญิงด้วยประเด็นก็คือว่ามันมีการวิพากษ์วิจารณ์กันในช่วงนี้นะก็เป็นข่าวกันเมื่อวานนี้เลยนะครับว่าทูตคนนี้จะถูกย้ายไปอยู่ที่เกาหลีเกาหลีใต้ครับนะครับแล้วก็ปรากฏว่าก็มีการออกมาแถลงว่าไม่เป็นความจริงแน่นอนประชาชนชอบทูตท่านนี้เพราะว่าแกเป็นคนอัธยาศัยดีนะแล้วทำไมถึงมีข่าวว่าแกจะถูกย้ายล่ะต้องเป็นคนไม่ชอบแกแน่ๆเลยคือเล่าให้ฟังคร่าวๆนะคะพอมันมีเหตุการณ์ที่ข่าวสารนั้นพยายามจะบิดพริ้วเรื่องของการย้ายของคุณเคนนี่หรือคุณคริสตี้เคนนี่เนี่ยนะคะซึ่งเป็นเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยซึ่งก็มีการบิดเบือนข่าวแต่ที่นี้กลับมาพยายามจะมาให้พี่น้องดูประเด็นที่คุณสมบัติบุญญาอมนงหรือพี่หนูริ่งของเราเนี่ยนะคะบก.รายจุดค่ะก็วันที่ถูกบุกไปที่ NBT แล้ววันนี้ที่บอกกันว่าย้ำๆว่าบรรดาองค์กรสื่ออยู่ไหนฮะแต่ไม่มีการพูดถึงประเด็นที่คุณสมบัติบุญมุนงามอนงเนี่ยต้องหลบลี้หนีภัยค่ะหลบลี้หนีภัยในการดังกล่าวที่ฉันขอใช้เฟซบุ๊กของคุณสมบัติบุญงามอนงเนี่ยนะคะซึ่งจริงแล้วก่อนหน้านี้ติดต่อคุณสมบัติมาตลอดแล้วค่ะเลยไม่ทราบว่าเอ๊ะทำไมคุณสมบัติหายไปไหนโดนจับตัวหรือเปล่าเพราะว่าค่าหัวคุณสมบัตินั้นนะครับ1ล้านบาทนะคะแต่เปรียบเทียบเหมือนพี่น้องประชาชนเราพยายามจะมองว่าค่าหัวของคุณขวัญชัยไพพนาเนี่ย 8,000 ถ้าจำได้คือคนที่ก่อการเนี่ยทหารคนหนึ่งบอกว่าได้ค่าตัวเนี่ย 8,000 ในการมาสังหารขวัญชัย 8,000 ที่สังหารขวัญชัยนะขวัญชัยโดนไป42 นัดของปืนอากาศนะคะที่ต้องบอกอาการของพี่ขวัญชัยก่อนแต่ปรากฏว่า
คุณสมบัติบุญงามอนงค่ะมีการโพสต์เฟซบุ๊กรายงานสถานการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเป็นอย่างไรมีการไปบุกไวท์ทีวีแล้วก็เป็นการไปบุกที่ NBT ซึ่งเป็นครั้งที่2ของการถูกบุกที่ NBT แล้วล่ะค่ะคุณสมบัติบุญงามอนงเนี่ยนะคะเขาใช้หัวข้อว่านินจาลายจุดสมบัติบุญงามอนงบอกว่าทันทีที่ได้ยินเสียงเครื่องเสียงนะคะดังมาจากด้านหน้าของสถานี NBT ผมชะโงกหน้าไปดูที่ประตูใหญ่สายไปเสียแล้วม็อบอารยะกปปส.ได้นำได้เคลื่อนตัวเข้ามาที่หน้าอาคารเรียบร้อยผมคว้า Mac Air คือเครื่องโน้ตบุ๊ก Mac ของ Apple เนี่ยนะคะคู่ใจยัดใส่กระเป๋าสะพายตัวเก่งที่ซื้อมา10ปีภายในเวลาไม่กี่วินาทีแล้วตะโกนบอกลาด็อกเตอร์วุฒิพงศ์พิธีกรคู่ขวัญเสียก่อนออกประตูหลังที่แม่บ้านใช้กันทันทีเมื่อเท้าแตะพื้นผมสวมวิญญาณอุ้ยเสี่ยวป้อใช้ชุดวิชาตัวเบาวิ่งไปด้านหลังของอาคารทันใดนั้นเสียงของชายผู้หนึ่งตะโกนมาว่าจะวิ่งไปไหนผมก็ตะโกนสวนไปว่าม็อบมาแล้วก็วิ่งต่อผมคิดเอาเองว่ามันต้องมีประตูหลังแต่ก็หาไม่เจอว่าอยู่ตรงไหนชายผู้นั้นก็ขี่มอเตอร์ไซค์บอกผมซ้อนท้ายและจะพาออกไปด้านหลังหลังจากกระโดดควบมอเตอร์ไซค์มิได้รับจ้างคันนั้นก็ไปเจอกับกาดกปปส.2คนที่ขี่มอเตอร์ไซค์หาอะไรบางอย่างเมื่อเขาเห็นผมก็รีบขี่ไปแจ้งแกนนำผมเจอชุดกาดอีก4คนยืนอยู่ตรงนั้นชายคนนี้กลับรถทันทีแล้ววิ่งเข้ามาที่อาคารหลังหนึ่งใน NBT บอกว่าให้วิ่งไปซ่อนตัวข้างในรปภ.มองหน้าผมเล็กน้อยและคงจำหน้าผมได้ชี้แนะผมว่าให้เข้าไปหลบข้างในก่อนแต่ไม่รู้หลบตรงไหนผมเดินกึ่งวิ่งหามุมว่าจะวิ่งไปตรงไหนก็เจอห้องเก็บของเล็กๆที่ชั้นหนึ่งและแทรกตัวเองเข้าไปโชคร้ายประตูล็อกไม่ได้มันเสียคว้าโทรศัพท์ขึ้นมาเหลือบดูแบตเตอรี่เหลืออยู่8นาทีผมตัดสินใจปิดโทรศัพท์เผื่อฉุกเฉินชายที่ขับมอเตอร์ไซค์ก็เข้ามาในอาคารอีกครั้งถามหาบก.หลายจุดกับเจ้าหน้าที่คนอื่นแต่ไม่มีใครเห็นหรือรู้จักสตรีคนหนึ่งบอกว่าที่นี่มีบก.หลายคนชายคนนั้นก็เลยบอกว่าผมเป็นคนพาเขาเข้ามาในนี้เองผมจึงรู้ว่าเสียงของชายคนนี้ไม่ใช่กาดคนดีแต่เป็นชายคนนั้นจึงเปิดประตูออกไปว่าผมอยู่นี่เขาพยายามจะพาผมออกโดยการปีนรั้ววปอที่อยู่ข้างๆโดยมีเจ้าหน้าที่ของสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยท่านหนึ่งอาสาขับรถไปส่งผมแต่ผมมองว่าผมออกไปคงจะเจอคนดีพวกนั้นอีกหลบอยู่ที่นี่ดีกว่าไม่ทันไรเสียงรถเครื่องเสียงก็ดังใกล้เข้ามาผมกลับเข้าไปอยู่ในห้องนั้นอีกครั้งแต่แม่บ้านมาเห็นตะโกนเสียงแหลมเข้าไปทำไมจนชายคนนั้นต้องอธิบายว่าผมเป็นตำรวจให้คนนี้หลบในห้องไม่นานรถเครื่องเสียงพร้อมกับมวลชนก็มาจอดด้านหน้าตึกที่ผมซ่อนตัวอยู่เสียงนกหวีดดังสลับกับเสียงปราศัยไอ้บก.หลายจุดมึงมันเลวแล้วก็อีกมากมายฮะบังอาจมาจัดรายการในช่อง NBT ขณะที่เจ้าหน้าที่ในอาคารก็วิ่งส่งเสียงตกอกตกใจทั่วอาคารผมใช้เวลาอยู่ในห้องเก็บของเล็กๆที่เป็นที่เก็บผ้าขี้ริ้วไม้ถูพื้นและสวิตช์ไฟฟ้าของระบบทั้งอาคารรวมถึงสายโทรศัพท์ที่รุงรังเต็มไปหมดนึกในใจว่าจะโดนกระทืบตายหรือโดนไฟดูดตายในห้องนี้หรือเปล่าเป็นครั้งแรกที่ผมได้ฟังการปราศัยสดๆกับหูตัวเองเพราะปกติต้องติดตามฟังจากช่องบลูสกายแต่ก็นับว่าไม่ผิดหวังได้อารมณ์จริงๆพับผ่าสิ30นาทีผ่านไปเป็นช่วงเวลาที่คุ้มค่าของประสบการณ์ชีวิตเสียงรถเครื่องเสียงเคลื่อนออกไปไกลขึ้นสักพักเจ้าหน้าที่ของอาคารดังกล่าวกับตำรวจนอกเครื่องแบบคนนั้นก็มารับผมออกจากอาคารโดยอาศัยรถยนต์ของเจ้าหน้าที่คันนั้นออกไปถึงรั้ววปอก่อนจากกันเจ้าหน้าที่คนนั้นบอกว่าผมเป็นแฟนคลับพี่ในเฟซบุ๊กเรื่องราวต่อจากนั้นหาได้มีความสำคัญแก่การเล่าต่อผมอยากขอบคุณตำรวจนอกเครื่องแบบท่านนั้นเจ้าหน้าที่สวท.รปภ.หน้าตึกและคุณแม่บ้านที่อนุญาตให้ผมเข้าไปแอบในห้องทำงานของท่าน
ส่วนที่สุเทพประกาศค่าหัวผม1ล้านบาทขอเปลี่ยนเป็นการบริจาคเงินซื้อข้าวช่วยชาวนาได้มีครับตาแลม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 แทมแทมแทมที่บอกแบบนี้เพราะอะไรมันเป็นเหตุการณ์ที่พอเล่าวันนี้ค่ะพี่น้องคะมันตื่นเต้นฮะแต่วินาทีของการเสี่ยงตายของบก.รายจุดนะฮะมันเป็นวินาทีที่แบบยังไม่รู้ว่าตัวเองจะรอดหรือเปล่าโชคดีที่มีคนที่ดูเหมือนจะเป็นคนเลวฮะช่วยไว้ส่วนคนดีนั้นตามไล่ล่าฮะคนดีตามไล่ล่าบก.รายจุดโชคดีที่เจอคนที่ดูเหมือนจะไม่ใช่คนดีก็เลยช่วยชีวิตบก.รายจุดให้รอดได้รวมถึงบรรดาแม่บ้านรปภ.และคนที่ไม่ใช่คนดีทั้งหลายเป็นคนช่วยบก.รายจุดค่ะส่วนคนดีตามไล่ล่าปลาใสเรียกหาแถมมีการประกาศค่าหัวของบก.รายจุดอีกนี่คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นฮะองค์กรสื่ออยู่ไหนฮะคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนที่ฉันถามหาที่ฉันก็เหนื่อยเหมือนกันนะฮะในการถามหาเพราะถามไปถามมาก็ไม่มีเสียงตอบรับจากสัญญาณที่ท่านเรียกฮะเหมือนเป็นการเลิกใช้ AIS แล้วบรรดานะคะฝ่ายที่มีการฝากเสียงไว้เนี่ยบอกว่าไม่มีเสียงตอบรับจาก สัญญาณที่ท่านเรียกคือสัญญาณของกสม.และสัญญาณขององค์กรสื่อที่กอดกันอย่างเหนียวแน่นนี่ตอนแรกดิฉันจะไม่เชื่อนะคะว่าที่มีคนบอกมาว่าบรรดาสื่อที่เป็นนายกสมาคมทั้งหลายนั้นอยู่ในเครือข่ายอมาทั้งสิ้นและอยู่ในการขึ้นตรงของพรรคประชาธิปัตย์ทั้งสิ้นก่อนหน้านี้มีคนพูดแต่ละครั้งที่ฉันไม่เคยเชื่อเลยนะคะแต่วันนี้อยากจะเชื่อเหลือเกินค่ะพี่น้องคะเพราะว่าบรรดาองค์กรสื่อทั้งหลายกับกลายไม่ออกมาพูดอะไรเลยถึงเหตุการณ์การคุกคามสื่อไม่ว่าจะเป็น NBT หรือ Voice TV ลองเสียวันนี้ลองมีคนไปบุก Blue Sky สิฮะลองมีคนไปบุก ASTV สิฮะโอ้โหสื่อองค์กรสื่อเนี่ยตื่นเต้นออกมาเคลื่อนไหวกันสุดๆแล้วก็ปกป้องสื่อสุดฤทธิ์ว่ามีการคุกคามถ้าจำได้ที่มีการบุกเนชั่นนะฮะโอ้โหแทบเป็นแทบตายทุกวันนี้กนกก็เลยด่ารัฐบาลสาเสียเทเสียมีความเป็นประชาธิปัตย์แบบสุดฤทธิ์สุดเดชทั้งที่มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับรัฐบาลในยุคนั้นเลยนะฮะแต่ความรักประชาธิปัตย์และความรักในพื้นที่ชุมนุมไปถ่ายรูปคู่กับสุเทพเทือกสุบรรณวันนี้ถึงบอกว่าบรรดาองค์กรสื่อไปหลบอยู่ในกะลาที่ไหนฮะต้องพูดกันแรงๆแบบนี้เพราะที่ฉันรับไม่ได้กับการที่ฟังข้อความที่บก.รายจุดได้ระบายความรู้สึกว่าโอ้โหการรอดตายของเขานี่มันเสี่ยงระหว่างชีวิตจะมีรอดไว้กับจะต้องถูกไฟฟ้าช็อตตายอยู่ในห้องที่เป็นห้องเก็บไฟฟ้าแล้วก็จะเกิดแม่บ้านคนนั้นทักมาอ้าวคุณบก.รายจุดจะไปไหนจบฮะพี่น้องฮะชีวิตทุกวินาทีเนี่ยนะคะทุกวินาทีเนี่ยมีปัญหาต่อความอยู่รอดของบก.รายจุดหรือคุณสมบัติบุญงามอนงเพียงแค่คุณสมบัตินั้นมาจัดรายการในช่อง NBT ดร.วิทพงษ์จัดรายการอยู่ที่ NBT แล้วชาวนาให้สัมภาษณ์แบบธรรมชาติของชาวนาในการที่ดร.วิทพงษ์ไปสัมภาษณ์ชาวนาที่พระนครศรีอยุธยาวันนี้ต้องหาคนที่สัมภาษณ์และได้ใจคุณเหรอฮะถูกใจคุณเหรอฮะแล้วช่วงปี53เนี่ยเตี้ยหมาตื่นหรือใครที่เขาเรียกกันเนี่ยนะคะฉันก็ไม่อยากไปดูถูกเขานะคะที่ฉันก็มองว่าเขาก็สูงส่งอยู่แต่ณวันนี้กำลังมองว่าการที่คุณบอกว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาตอนปี53 NBT เสนอข่าวมาบิดเบือนขนาดไหนในช่วงเวลานั้นใส่ร้ายใส่ความว่าคนเสื้อแดงกระทำการตรงนั้นตรงนี้ตรงนู้นเคยถูกปิดไหมฮะเคยมีคนเสื้อแดงไปบุกปิด NBT ไหมคะเคยมีใครไปกระทำการต่อคุณไหมวันนี้ต้องบอกกันแล้วค่ะว่าขนาด Human Rights Watch นะคะยังออกมาพูดแสดงความเห็นในการคุกคามสื่อแต่สื่อที่อยู่ในองค์กรที่ต้องปกป้องสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยกับนิ่งเฉยเรียกไปเถอะค่ะอมราอมราอมกลาอมสารพัดอมเนี่ยนะคะก็ไม่ลุกออกมาขนาดนายแพทย์นิรันดร์นะคะพิทักษ์วัชระนี่นะคะหนึ่งในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนไฟไหม้ที่คลินิกโอ้โหเป็นเรื่องเป็นเดือดเป็นดานสงสัยเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่วันนี้นายแพทย์นิรันดร์พิทักษ์วัชระไปอยู่ไหนฮะหรือว่ามัวแต่ไปดับไฟที่คลินิกอยู่ดิฉันไม่ได้มองความสูญเสียของท่านเป็นเรื่องตลกนะคะ
แต่วันนี้กำลังมองว่าท่านทำหน้าที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเมื่อท่านพิทักษ์สิทธิของตัวเองท่านต้องพิทักษ์สิทธิของคนอื่นเพราะท่านคือคณะกรรมการสิทธิพิทักษ์สิทธิมนุษยชนต้องเน้นหลักในการพิทักษ์สิทธิของคนอื่นไม่ใช่ว่าเรื่องของตัวเองเป็นเรื่องใหญ่แต่เรื่องคนอื่นไม่สนใจต้องบอกกันย้ำแบบนี้ละค่ะเพราะวันนี้มันบ้านเมืองเรามันกับตลบัดกันไปแล้ววันนี้ใครเห็นต่างไม่ได้ใครเห็นต่างก็ผลักออกไปเป็นศัตรูเลยตำรวจไปจับกลุ่มพวกคุณก็บอกว่าโอ้ยนี่เป็นพวกสั่งการมาเป็นพวกรัฐบาลแน่เลยทำไมฮะทำไมท่านไม่มองว่าการที่เขาออกมาเห็นต่างสิ่งที่เขาคิดต่างเนี่ยมันอาจจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องก็ได้หรือสิ่งที่ท่านคิดอยู่เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องถามกลับไปบรรดาผู้ชุมนุมกปปสหรือกลุ่มที่กำลังติดตามรายการเราอยู่คือแอบสวิตช์ช่องฮะสุเทพมาหรือยังสุเทพนี่มาเอามาดูเกาะติดสถานการณ์หน่อยมาดูซิวันนี้พูดอะไรกลับไปถามท่านฮะน้องอีซาเด็กชายคุณากรศรีสุวรรณตายเนี่ยเคยเห็นน้ำตาสักหยดของสุเทพไหมฮะดิฉันไม่เคยเห็นและไม่เคยเห็นเขาพูดถึงเรื่องของการเสียชีวิตเลยครั้งหนึ่งจำได้ว่าพี่น้องประชาชนตายสุเทพบอกว่ามันยิงกันเองเสื้อแดงยิงกันเองเด็กชายอีซาเด็กชายคุณากรศรีสุวรรณไม่ใช่คนเสื้อแดงนะคะเป็นเด็กเร่ร่อนค่ะโดนยิงตายใครจะไปยิงน้องอีซาฮะในเมื่อศาลเนี่ยมีคำสั่งจากการไต่สวนชันสูตรพลิกศพบอกว่าการเสียชีวิตของน้องอีซาเกิดจากกระสุนของเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติตามคำสั่งของสอชและกำกับดูแลโดยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะจบไหมคะจบไหมคะสุเทพทุสุบันวันนั้นเคยพูดอะไรบอกเสื้อแดงยิงกันเองแล้ววันนี้ศาลไต่สวนว่าและมีคำสั่งว่าการเสียชีวิตของนายพันคำกองก็เกิดจากการกระทำของเจ้าหน้าที่การเสียชีวิตของน้องอีซาก็เกิดจากการกระทำของเจ้าหน้าที่การที่เหตุทำให้นายสมรไหมทองไม่ถึงกับคราวตายแต่ข้อหาพยายามฆ่านายสมรไหมทองก็เกิดจากการกระทำของเจ้าหน้าที่6ศพวัดปทุมก็เกิดจากการกระทำของเจ้าหน้าที่และอีกหลายศพค่ะศาลมีคำสั่งมาเรียบร้อยแล้วประมาณ18ศพฮะเกิดจากกระสุนของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติตามคำสั่งของสุเทพทึกสุบานและอภิสิทธิ์เวชชาชีวะไม่เอาข้อมูลนี้ไปพูดบนเวทีบ้างล่ะเอาไปสิศาลสถิตยุติธรรมท่านเชื่อมั่นในศาลไม่ใช่เหรอท่านรู้ว่าศาลนั้นสถิตยุติธรรมท่านต้องเชื่อคำสั่งศาลสิศาลดูจากพยานเอกสารดูจากประจักษ์พยานดูจากทั้งหลายทั้งปวงศาลสั่งว่าเหตุการณ์การเสียชีวิตของพี่น้องที่ไปชุมนุมและที่ไม่ได้ชุมนุมเกิดจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ทหารซึ่งมีกฎหมายคุ้มครองทหารฮะแต่กฎหมายไม่ได้คุ้มครองคนที่เป็นหัวหน้าสั่งการและไม่ได้คุ้มครองคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งควบคุมกำกับดูแลณขณะเวลานั้นนี่แหละฮะคือสิ่งที่กลุ่มผู้ชุมนุมต้องรู้จักตาสว่างและกลับมารับฟังข้อมูลข้อเท็จจริงของสังคมบ้างว่าถ้าคุณเชื่อในศาลสถิตยุติธรรมคุณเชื่อว่านี่คืออำนาจตุลาการในการพิจารณาและเป็นอิสระของฝ่ายตุลาการในการพิจารณาคุณทำไมไม่เอาสิ่งที่ศาลสั่งมากลับไปพิจารณาล่ะคะว่าศาลสั่งเพราะดูจากพยานหลักฐานภาพที่มีตำรวจถ่ายไว้ภาพที่มีปรากฏออกมาวัตถุพยานกระสุนปืนที่ทิ้งอยู่และอาวุธปืนที่มีการเบิกจ่ายตำรวจและทหารเบิกความออกมาศาลเชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเกิดจากการกระทำเพราะว่าเนื่องจากวัตถุพยานที่ปรากฏอยู่ในร่างของผู้ตายไปตรงกับอาวุธที่มีการเบิกจ่ายโดยเจ้าหน้าที่ทหารซึ่งเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งของนายสุเทพทึกสุบรรณและนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะวันนี้บรรดาคนดีตอบโจทย์ได้หรือยังฮะบรรดาคนดีตอบได้หรือยังว่าสังคมวันนี้มันวิปริตแล้วฮะคนจะเป็นคนดีต้องประกาศตัวว่าเป็นคนดีส่วนคนจะเป็นคนเลวคือต้องให้คนอื่นมาบอกว่าเป็นคนเลวหรือต้องประกาศตัวเองถึงจะเป็นคนดีสังคมกลับมาดูค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่ก่อนช่วงหน้าเราจะมาติดตามกันค่ะว่าวันนี้สถานการณ์การเมืองแบบนี้เราจะต้องทำตัวกันอย่างไรและก็สถานการณ์ที่เกิดขึ้นณขณะเวลานี้ไปอีกหลายๆวินาทีเราจะต้องอยู่กันอย่างไรคะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะค่ะกลับเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการเกาะติดสถานการณ์ฮอตนิวนะคะตอนนี้
ทางด้านของร้อยโทหญิงสุนิสาเลิศภควัฒน์ค่ะซึ่งเป็นรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะถูกกาดกปปส.ค่ะจับกุมจากนะคะจากทางด้านของคลินิกนิติพลคลินิกหลังตรงแถวๆสยามนะคะเพราะว่ามีการรายงานข่าวจากเจ้าหน้าที่ในคลินิกคันที่นิติพลคลินิกบอกว่าหมวดเจี๊ยบจะไปใช้บริการที่นิติพลคลินิกก็เลยมีการแจ้งไปยังกาดกปปส.บรรดากาดกปปส.พอทราบข้อมูลว่าหมวดเจี๊ยบมาเนี่ยนะคะก็มีการบุกไปจับตัวค่ะไปจับตัวหมวดเจี๊ยบนะคะที่นิติพลคลินิกแล้วก็ก่อนหน้านี้หมวดเจี๊ยบเนี่ยนะคะถูกคุมตัวอยู่ที่หอศิลป์และกาดยังไม่ยอมปล่อยตัวโดยอ้างเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็ห้ามสื่อนั้นนะถ่ายภาพกระทั่งค่ะมีการสื่อข่าวผู้สื่อข่าวเนี่ยรายงานเพิ่มเติมมาบอกว่าในทางด้านของกาดกปปส.กำลังพาตัวหมวดเจี๊ยบไปตรงลานจอดรถสยามพารากอนนะคะแล้วก็ที่บอกแล้วค่ะว่ามีการระดมไล่ล่าหลังจากที่มีการแจ้งจากเจ้าหน้าที่ของนิติพลคลินิกว่าหมวดเจี๊ยบนั้นจะไปใช้บริการที่นั่นก็มีการระดมทีมไล่ล่าหมวดเจี๊ยบค่ะแล้วก็ไปจับตัวจนได้นี่นะคะซึ่งทางด้านของทีมงานมีการติดต่อประสานงานไปยังคุณอนุสรเอี่ยมสะอาดค่ะซึ่งเป็นรองโฆษกของพรรคเพื่อไทยเพื่อที่จะติดตามรายละเอียดดังกล่าวนี่นะคะเพราะว่ามีการยืนยันชัดเจนว่ามีกาดของกปปส.นั้นได้มีการควบคุมตัวหมวดเจี๊ยบอยู่ไม่ให้ออกไปที่ไหนเลยใช้ระยะเวลาผ่านไปประมาณสัก30นาทีที่หมวดเจี๊ยบนั้นถูกควบคุมตัวอยู่ที่หอศิลป์แล้วก็ทางด้านของนายชัยวุฒิบรรณวัฒน์ระบุบอกว่าจะมีการปล่อยตัวเนื่องจากว่าเข้ามาพื้นที่ชุมนุมคือเนื่องจากหมวดเจี๊ยบค่ะเข้ามาพื้นที่ชุมนุมก็เลยเมื่อมีข่าวทราบปุ๊บเท่ากับว่าต้องไปบุกจับร้อยโทหญิงสุนิสาเลิศภควัฒน์เขาบอกว่าไม่ได้กระทำเหตุการณ์อันตรายไม่ได้กักตัวโดยกาดกปปส.นั้นจะมีการปล่อยตัวให้กลับบ้านแต่บริเวณดังกล่าวนั้นยังเต็มไปด้วยผู้ชุมนุมกาดจึงพยายามจะเคลียร์มวลชนให้ออกจากพื้นที่ก่อนให้เกิดความปลอดภัยแล้วก็เมื่อเวลา20นาฬิกาเศษเนี่ยนะคะกาดก็ได้พาร้อยโทหญิงสุนิสาเลิศภควัฒน์ออกมาแต่ยังไม่สามารถฝ่ามวลชนออกมาได้ก็เลยพาตัวของร้อยโทหญิงสุนิสาเลิศภควัฒน์นั้นกลับเข้าไปในพื้นที่ที่มีการกักตัวเนี่ยนะคะเดี๋ยวทีมงานติดต่อทางด้านของคุณอนุสรเอี่ยมสะอาดรองโฆษกของพรรคเพื่อไทยได้เนี่ยนะคะตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณอนุสรคะสวัสดีครับคุณตรีชดาสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับค่ะทีนี้อยากจะถามคุณอนุสรว่าความคืบหน้าประเด็นของร้อยโทหญิงสุนิสาเลิศภควัฒน์นั้นมีการรายงานเพิ่มเติมมายังไงบ้างคะผมเรียนอย่างนี้นะครับผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะครับแต่ว่าเมื่อเกิดข่าวขึ้นมานั้นก็มีผู้ใหญ่หลายท่านนะครับที่เป็นห่วงทั้งหมดเจี๊ยบก็ให้ผมได้ประสานด้วยความที่โชคดีนะครับที่ผมนั้นมีโอกาสได้ทำงานแล้วก็รู้จักผู้ใหญ่ในสรส.บ้างเนี่ยนะครับก็เลยให้ในตำรวจท่านได้ประสานข้อมูลให้นะครับซึ่งจากการประสานเนี่ยผมกำลังจะเรียนว่านี่เป็นข้อมูลซึ่งผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นะครับแต่ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยได้เรียนให้ทราบนะครับโดยขออนุญาตเอ่ยนามท่านนะครับก็คือบุคคลสำคัญก็คือเลขาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานท่านพลตรีเอกพานุพงศ์สิงหรานอยุธยานะครับก็ได้เรียนสายกับผมเมื่อสักครู่เนี่ยครับท่านได้กรุณาโทรมาหลังจากที่ผมสอบถามไปยังสรส.ว่าสถานการณ์เป็นยังไงนะครับก็น่าจะยืนยันได้นะครับว่าช่วงเวลาประมาณทุ่มครึ่งเนี่ยหมวดเจี๊ยบเนี่ยได้เข้าไปในสถานที่ใกล้ๆกับเวทีชุมนุมของกปปส.ที่ปทุมวันนะครับแล้วก็มีกาดเนี่ยเข้าไปควบคุมตัวออกไปนอกพื้นที่นะครับโดยหมวดเจี๊ยบเนี่ยก็ถูกรื้อค้นแล้วก็ขอดูโทรศัพท์ว่าไปถ่ายอะไรของกปปส.หรือไม่ทำนองนั้นนะครับซึ่งทางคุณสุนิสาหรือหมวดเจี๊ยบเนี่ยก็ไม่ได้อนุญาตเนื่องจากเป็นสิทธิ์ส่วนตัวถูกไหมครับโทรศัพท์เราแล้วไม่ได้ไปถ่ายอะไรเขาเลยก็ไปธุระในพื้นที่ใกล้เคียงตรงนั้นแต่ทางกาดก็พยายามรุมเข้ามาที่จะมีลักษณะของการยื้อยุดแล้วก็ฉุดกระชากโทรศัพท์มือถือไปตรวจค้นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็มีมวลชนส่วนอื่นๆเนี่ยนะครับที่พยายามกรูกันเข้ามาแล้วก็มีการควบคุมตัวหมวดเจี๊ยบไปส่วนเส้นแบ่งของคำว่าควบคุมตัวกับกักบริเวณเนี่ยมันก็ใกล้เคียงกันนะครับคุณตรีชดาครับก็โดนกักบริเวณอยู่โดยอ้างเหตุผลว่า
ถ้าออกไปตอนนี้เนี่ยจะได้รับผลกระทบเนื่องจากประชาชนมวลมหาประชาชนของกปปสเขาเนี่ยนะครับก็เกิดความโกรธแค้นแล้วก็อยากจะเข้ามาเพื่อที่จะมาสอบถามมั่งหรืออาจจะสุ่มเสี่ยงจะโดนทำร้ายนะครับก็เลยถูกกักบริเวณนานหน่อยเอาว่าสถานการณ์เมื่อสัก10นาทีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับท่านพลตรีพานุพงศ์สิงหราณยุทธยาก็ได้บอกว่าขณะนี้ทางเจ้าที่ตำรวจนั้นได้ทราบนะครับแล้วก็ได้ประสานกับการกปปสแล้วนะครับแล้วก็มีการนัดหมายกันว่าจะส่งมอบตัวหมวดเจี๊ยบที่ถูกกักบริเวณกักพื้นที่เนี่ยนะครับที่สยามพารากอนในอีกประมาณ20นาทีเข้าใจว่าขณะนี้นี่ก็คงจะอยู่ในช่วงเวลาเนี่ยครับหรืออาจจะระหว่างที่เราคุยกันนี่อาจจะได้รับการส่งมอบตัวหมวดเจี๊ยบเรียบร้อยแล้วก็ได้นะครับแต่เรียนให้พี่น้องประชาชนสบายใจได้นะครับว่าเจ้าที่ตำรวจแล้วก็สรส.นั้นทราบเรื่องแล้วก็ได้ประสานงานดูแลเป็นระยะจนถึงกระบวนการสำคัญก็คือจะส่งมอบตัวกันภายใน20นาทีไม่เกินนี้อันนี้ต้องเรียนย้ำอีกครั้งนึงนะครับว่าข้อมูลจากท่านพลตรีพานุพงศ์สิงหราณยุทธยาครับคุณดิฉันครับค่ะเห็นว่ามีการรายงานจากคุณคณิษฐาเนี่ยค่ะซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวนะคะบอกว่าเวลาประมาณ21นาฬิกาเศษๆเนี่ยนะคะก็บอกว่า20นาฬิกาเศษๆเนี่ยบอกว่าหลังหมดเจ็บถูกจับตัวประมาณ45นาทีก็ยังไม่มีการปล่อยตัวอย่างที่มีการบอกข่าวมานะคะแต่ว่าก็คงเป็นส่วนที่ต้องติดตามยังไงขอความคืบหน้าจากคุณอนุสรณ์นะคะในการติดตามด้วยนะคะเพราะว่าประชาชนเองก็เป็นห่วงค่ะกลัวว่าเขาน่าจะเป็นคุณอนุสรณ์นะคะระวังนิดนึงนะคะค่ะอันนี้เป็นความเป็นห่วงจากประชาชนด้วยว่าคุณปรีชาเป็นคนเองค่ะจากดิฉันเองค่ะครับขอบพระคุณครับก็ผมย้ำนิดเดียวครับคุณกฤษดาครับผมต้องขอบพระคุณนะครับที่พี่น้องประชาชนนั้นได้แสดงความห่วงใยหมวดเจี๊ยบแต่ไม่ต้องตื่นตระหนกนะครับผมเข้าใจว่าณขณะที่เราคุยกันเนี่ยจากจุดที่เวลาที่ท่านพานุพงศ์โทรหาผมเนี่ยนะครับมันน่าจะเกิน20นาทีแล้วณขณะนี้เข้าใจว่าอาจจะมีการได้ส่งมอบตัวกันเรียบร้อยแล้วนะฮะก็เจ้าที่ตำรวจทราบเรื่องผู้ใหญ่ในสรส.ทราบเรื่องพรุ่งนี้ก็จะเป็นข่าวหน้าหนึ่งนะครับแน่นอนแต่ว่าเรื่องลึกเนี่ย ก็ต้องรอให้หมวดเจี๊ยบพูดเองว่าไปใกล้พื้นที่เขาเนี่ยเพราะอะไรหรือออกมาได้ยังไงมีใครประสานยังไงแต่ว่าเบื้องต้นข้อมูลจากท่านพระพงศ์สิงหราณยุทธยาเป็นอย่างนี้ครับคุณพิจารณาครับค่ะขอบพระคุณมากค่ะคุณอนุสรณ์ขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับค่ะนี่คือความคืบหน้าในประเด็นที่เราก็เป็นห่วงแล้วค่ะตกใจเหมือนกันเพราะว่าทางด้านของร้อยโทหญิงสุนิสาเลิศภควัฒน์นั้นแน่นอนการเดินทางไปไหนนั้นต้องเป็นข่าวอยู่แล้วเพราะว่าออกสื่ออยู่เป็นประจำแต่การเดินทางไปใช้ในพื้นที่คือแปลกใจไหมคะพี่น้องมันเป็นเสรีไหมคะอย่างประชาชนจะไปใช้พื้นที่ในส่วนไหนที่มีการชุมนุมก็ไม่ได้ไปรบกวนการชุมนุมไปใช้บริการจากนิติพลคลินิกทำไมต้องเป็นการไล่ล่าจับตัวหมวดเจี๊ยบแล้วก็ถ้าพี่น้องเห็นจากสีหน้าที่หมวดเจี๊ยบถูกจับเนี่ยนะคะสีหน้าตระหนกนะคะแล้วก็การที่จะไปค้นตัวจะไปขอดูโทรศัพท์หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะคือที่บอกแล้วค่ะว่าวันนี้มันเกินไปสำหรับการริดรอนเสรีภาพทีนี้ก็คงจะเป็นส่วนที่ต้องกลับไปดูล่ะค่ะว่าจากนี้ไปกี่นาทีเดี๋ยวทีมงานคงจะมีหาวิธีประสานนะคะไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วก็ทางด้านของหมวดเจฟเองว่าจะมีโอกาสนะคะโทรศัพท์เข้าไปหรือไม่เดี๋ยวทีมงานจะประสานไปที่มือถือของร้อยโทหญิงสุนิสาเลิศภควัฒน์นะคะซึ่งก็คาดการณ์ว่าน่าจะมีการปล่อยตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวทีมงานนะคะประสานไปที่มือถือของหมวดเจี๊ยบด้วยว่าบอกตรงๆนะคะว่าใครที่อยู่ในสถานการณ์ดังกล่าวโหมันสุ่มเสี่ยงเหลือเกินนะคะในการที่จะมาลุ้นว่าอิสรภาพหรือเสรีภาพที่จะเกิดขึ้นในเวลานั้นเช่นการจะถูกปล่อยตัวจากหอศิลป์นะมาอยู่ที่ลานจอดรถของสยามพารากอนระยะทางจากที่ชุมนุมนั้นมันไม่ไกลจากสยามพารากอนค่ะแต่ว่าวันนี้ต้องกลับมาดูว่าการถูกริดรอนสิทธิ์เนี่ยนะคะแบบนี้เป็นอย่างไรทีมงานติดต่อไปที่มือถือของหมวดเจี๊ยบด้วยนะคะเพราะว่าเราต้องการว่าณขณะเวลานี้ต้องการความคืบหน้าค่ะว่าส่วนที่เกิดขึ้นณขณะเวลานี้ถ้าฟังจากที่คุณอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดบอกมาเนี่ยนะคะซึ่งก็ติดต่อไปทางด้านของพลตำรวจเอกพานุพงศ์สิงหราเนี่ยก็คาดว่าหมวดเจี๊ยบเนี่ยน่าจะถูกปล่อยตัวมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นณขณะเวลานี้เราก็ยังอยากฟังนะเสียงของหมวดเจี๊ยบล่ะค่ะว่าความปลอดภัยเป็นอย่างไรแล้วหากยังไม่ได้รับการปล่อยตัวโอ้แน่นอนค่ะไม่ทราบว่า
ความปลอดภัยจะเป็นอย่างไรตรงเป็นส่วนที่เราจะต้องมาติดตามเดี๋ยวให้ทีมงานติดต่อไปเนี่ยนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญที่เราต้องกลับมาดูว่าณวันนี้พี่น้องคะเสรีภาพของพี่น้องเนี่ยไม่สามารถจะเดินทางไปไหนมาได้นะคะคือจะไปได้เฉพาะพื้นที่ที่ไม่มีการชุมนุมส่วนถ้าเกิดเขาจะไปบุกในพื้นที่ที่ไม่มีการชุมนุมแต่เขาอยากจะไปเยี่ยมเนี่ยพี่น้องก็ต้องตรวจตราเขาเรียกว่าตรวจชะตาก่อนออกจากบ้านนะคะว่าเราเนี่ยจะสามารถไปพื้นที่ดังกล่าวได้โดยชะตาจะขาดหรือเปล่าถ้าคิดว่าไปปุ๊บแล้วจะมีปัญหาก็อย่าเดินทางไปอย่างกรณีของหมวดเจี๊ยบเนี่ยเขาคงคิดว่าพื้นที่ดังกล่าวนั้นมันไม่ได้เชื่อมโยงเกี่ยวพันกับพื้นที่ชุมนุมก็เลยมองว่าเนี่ยเขาไปที่นิติพลคลินิกซึ่งเป็นคลินิกเสริมความงามนะคะก็ไปอาจจะไปแบบว่าไปดูแลผิวหรือไปอะไรเงี้ยนะคะแต่ก็ไม่คิดว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแบบนี้จะมีการไปตามไล่ล่าไปมีการไปจับตัวและควบคุมตัวและทีแรกก็จะออกจากที่ชุมนุมเสร็จแล้วก็บอกว่าออกไม่ได้ไม่สามารถจะฝ่าด่านของผู้ชุมนุมได้แล้วตอนนี้ค่ะนายสุเทพเทือกสุบรรณก็ขึ้นบนเวทีกปปสเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วระหว่างที่ขึ้นเวทีอยู่เนี่ยสุเทพเทือกสุบรรณค่ะมีการท้าทายหลังจากที่มีการพูดของพี่น้องประชาชนมาบอกว่าเอาช่วงเนี้ยมันควรจะมีการแบ่งพื้นที่เลยไหมไทยเหนือไทยอีสานไทยกลางเนี่ยกับไทยใต้เนี่ยแบ่งกันไปเลยสุเทพเทือกสุบรรณท้าเลยค่ะท้าบอกว่าให้มีการแบ่งแยกประเทศไปเลยคือบอกตรงๆค่ะพี่น้องคะไม่มีใครอยากแบ่งแต่สุเทพเนี่ยท่านอาจจะอยากแบ่งเพราะว่าเขาไม่ต้องการการเลือกตั้งขณะเดียวกันฝ่ายประชาธิปไตยนั้นต้องการการเลือกตั้งนะคะสุเทพเทือกสุบรรณก็บอกว่ามีคนทางด้านของสุเทพเนี่ยเชื่อว่าการกระทำความรุนแรงทั้งหมดที่เกิดขึ้นเกิดจากฝีมือของสมุนนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนี่เห็นไหมคะ Hate Speech คือไม่ได้รู้เรื่องราวแต่เอาไปใส่ความซะก่อนเลยนะคะแล้วก็บอกว่ารวมทั้งระบบทักษิณเพราะไม่มีใครได้ประโยชน์จากเรื่องนี้นอกจากใครบอกฮะไม่มีใครได้ประโยชน์อะไรคนที่ได้ประโยชน์มากๆคุณสุเทพเนี่ยแหละฮะเขาไม่เอาอะไรเลยไม่เอาเลือกตั้งไม่เอาอะไรทั้งสิ้นวันนี้บอกกันด้วยความเป็นห่วงค่ะว่าสถานการณ์แบบนี้ตราบใดที่เรายังไม่มีมโนสำนึกในการคิดว่าประเทศไทยจะต้องดักดานอยู่แบบนี้จะต้องเผชิญกับความรุนแรงอันตรายใครที่เห็นหน้าค่าตาเป็นประจำอย่างดิฉันเองเนี่ยไม่ไปเฉียดใกล้เข้าไปม็อบเลยนะฮะคือม็อบอยู่ไหนดิฉันอยู่ไกลๆเลยฮะแล้วก็ไม่ยุยงไม่ทำอะไรทั้งสิ้นเพราะว่าดิฉันไม่เคยคิดจะท้าทายกลุ่มผู้ชุมนุมเพราะว่ากลุ่มผู้ชุมนุมนั้นมีความเกลียดชังเนี่ยเป็นพื้นฐานในการที่จะมาแบบสามารถกระทำการใดๆดูอย่างคุณสมบัติบุญงามอนงค์สิฮะขนาดไม่เคยทำอะไรเลยไปแค่เคลื่อนไหวภาคประชาชนไปให้กำลังใจตำรวจแล้วก็ไปช่วยเหลือชาวนาไปหาทางที่จะสามารถถือใบประทวนร่วมกับคนที่มีเงินแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ใจดีที่อยากจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในการช่วยเหลือครั้งนี้แต่ปรากฏว่าณวันนี้คุณสมบัติบุญอางามอนงโดนไล่ล่าค่ะโดนไล่ล่าจนเรารู้สึกว่าเหตุการณ์ณขณะเวลานี้เหตุการณ์แบบนี้มันกลายเป็นความเกลียดชังที่ทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิตเลยนะคะแล้วก็ส่วนสำคัญที่เราจะต้องมาติดตามคงจะเป็นวันพรุ่งนี้ละค่ะสำหรับรายการประชาชนข่าวก็ติดตามความคืบหน้าถึงสถานการณ์ของร้อยโทหญิงสุนิสาเลิศภควัตมาให้พี่น้องได้ทราบกันแล้วก็หากมีความเคลื่อนไหวหน้าจอนะคะเดี๋ยวเราจะมีการรายงานผ่านทางตัววิ่งบอกพี่น้องประชาชนว่าความคืบหน้าในการช่วยเหลือร้อยโทหญิงสุนิสาเลิศภควัตนั้นเป็นอย่างไรนะวันนี้พอดีหมดเวลาค่ะเพราะเมื่อกี้ทีมงานได้มีการติดต่อประสานงานไปที่มือถือของร้อยโทหญิงสุนิสาเลิศภควัตแล้วไม่มีคนรับสายค่ะก็คาดการว่ายังคงอยู่กับกลุ่มผู้ชุมนุมและยังไม่ได้รับการปล่อยตัวออกมาแต่อย่างน้อยทางด้านของสรส.ค่ะศูนย์รักษาความสงบกำลังหาหนทางวิธีการในการจะช่วยเหลือร้อยโทหญิงสุนิสาเลิศภควัตอยู่นะคะยังไงเหตุการณ์ความคืบหน้าอย่างไรเดี๋ยวเอเชียอัปเดตจะรายงานมาให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบกันค่ะวันนี้หมดเวลาค่ะสำหรับรายการกาะติดสถานการณ์ฮอตนิวส์ค่ะกับดิฉันตรีชดาศรีธดาค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ